รณรงค์กาญจนชูศักดิ์นะคะซึ่งติดตามทีมท่านผู้ว่ากทมไปก็ไปถึงที่สารวาการแล้วค่ะคุณอรณรงค์กาญจนชูศักดิ์ขึ้นโพสต์บอกว่าตื่นแต่เช้ามารอลุ้นเบอร์มาจับติ้วส่วนผู้สื่อข่าวของเราไปตั้งแต่ตีห้าแล้วค่ะคุณทัศนีประกอบบุญจากทีมข่าวบลูสกายอยู่ที่สารวาการกทมสวัสดีคุณทัศนีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีสวัสดีคุณสันติสุขค่ะค่ะครับตอนนี้เป็นยังไงล่าสุดคะค่ะสำหรับบรรยากาศที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครขณะนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะทั้งผู้สนับสนุนหรือกองเชียร์ของว่าที่ผู้สมัครนะคะที่มารอคอยให้กำลังใจรวมถึงสื่อมวลชนที่ปักหลักติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ในส่วนของอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรว่าที่ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็เดินทางมาถึงกรุงเทพที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะโดยมาถึงในช่วงเวลาที่ใช้เลิก 7:19 น.พอดีเลยค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงแล้วก็ได้สักการะพระพุทธนะวระบพิตรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์กล่าวว่าได้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประชาชนชาวไทยและประชาชนกรุงเทพมหานครให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้พบแต่ความสุขความเจริญค่ะพร้อมทั้งขอพรให้ได้กลับมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งเพื่อที่จะได้สานต่อในนโยบายและการทำงานต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะส่วนการที่ในวันนี้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เดินทางมาด้วยนั้นนะคะก็เพราะเนื่องจากว่าติดภารกิจซึ่งก็ได้พูดคุยกันแล้วจึงไม่รู้สึกว่าว้าเหวแต่อย่างใดทั้งนี้นะคะก็มีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่มาให้กำลังใจหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์หลายท่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณองค์อาจท้ามไพบูลย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าราชการมหานครพรรคประชาธิปัตย์ค่ะรวมถึงนายอภิรักษ์โคสายโยธินรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาให้กำลังใจหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลใจกับนโยบายของว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยนะคะที่ได้ชูนโยบายไร้รอยต่อกับรัฐบาลเพราะในส่วนของการทำงานนั้นนะคะในส่วนของรัฐบาลและส่วนท้องถิ่นก็เป็นคนละส่วนกันอยู่แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจะมีการประสานงานในการทำหน้าที่กับรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาการทำงานของกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆดังนั้นตนก็มุ่งหน้าที่จะทำงานแล้วก็ชูนโยบายต่างๆเพื่อที่จะสร้างสิ่งดีๆและก็ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครค่ะทั้งนี้นะคะหม่อมหลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ค่ะได้เดินทางมาที่ห้องรัตนโกสินทร์ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครซึ่งระหว่างที่เดินทางเข้ามานะคะก็ได้พบกับพลตำรวจเอกพงษ์ตพัฒน์พงษ์เจริญนะคะว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็ได้ยิ้มทักทายพูดคุยแล้วก็จับมือกันนะคะก่อนที่จะเดินทางมาลงทะเบียนค่ะซึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์นะคะก็ได้ลงทะเบียนรับสมัครเป็นอันดับที่8ค่ะในเวลา 7:19 น.อย่างที่บอกนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าได้ข่าวว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เองอยากได้หมายเลขผู้สมัครหมายเลข9นั้นจริงหรือไม่นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ก็กล่าวเพียงสั้นๆว่าเรื่องหมายเลขนั้นตนไม่ได้มองว่าเป็นส่วนสำคัญหากได้หมายเลขใดก็ยินดีค่ะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของผู้สมัครของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เดินทางมาที่สาระการกรุงเทพมหานครในวันนี้ค่ะครับโดยสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยทางคุณพงษ์สภัทรก็ไปแล้วหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรก็ไปถึงแล้วแล้วผู้สมัครคนอื่นๆที่ไปถึงแล้วมีใครบ้างฮะเท่าที่ทราบฮะผู้สมัครคนอื่นๆนะคะเท่าที่ทราบนะคะก็มีหลายท่านด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สมัครในส่วนของอิสระนะคะก็อย่างเช่นนายโพติดนะคะแล้วก็ในส่วนของคนเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะแล้วก็อีกหลายท่านค่ะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วอะค่ะครับครับยังไงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะครับค่ะครับขอบคุณมากครับคุณทัศนีครับชาววันนี้ทราบไหมคะมีการเปลี่ยนป้ายใครเปลี่ยนป้ายคือต้องยอมรับว่าป้ายคุณพงษ์สภัทรเยอะมากไอ้ที่ทำหน้าตาแบบเมอร์ๆป้ายแรกออกมาเลยเนี่ยนะคะป้ายแรกๆมาเลยเนี่ยป้ายคุณชายปากแดงแจ๊ดเลยส่วนคุณพงษ์สภัทรก็เมอร์ยังไม่นับตอนนี้ป้ายเริ่มคุ้ยขยะเริ่มโหนรถขยะทำไอติมอะไรเงี้ยนี่ป้ายล่าสุดมาติดอยู่หน้าตึกเรานี่เองค่ะแกบอกว่าเป็นภาพอะไรคะทีนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพแกด้านข้างปากแดงแจ๊ดเลยคือวงการป้ายต้องไปที่ทองดีคุณทองดีช่วยกรุณาเถอะอย่าไปรีทัชรูปคนที่มันกลายเป็นแบบสาวขนาดนั้นเลยอ่ะพงษ์สภัทรปากแดงแดง
ผู้ชายสูงวัยก็แดงมันเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องขนาดนั้นแต่ว่าป้ายเนี่ยนะคะมันมีล่าสุดเนี่ยวงการป้ายกำลังฮือฮาปีนี้ป้ายน่าสนใจค่ะคือไม่เพียงแค่เป็นภาพปากแดงแต่ว่าป้ายเนี่ยได้พูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมคะเขาพูดถึงเรื่องความสุขคุณพงษ์สัมพัทธ์ไร้รอยต่อเท่ากับกินรั่วประเทศไทยแปลว่าเขากับรัฐบาลเพื่อไทยนี่ก็จะผลาญและหวานและผลาญแต่ความสุขเขาบอกจะเอาความสุขกลับคืนมาคุณพงษ์สัมพัทธ์บอกนะคะจะเอาคือคุณชายสุขพันธ์เราก็ต้องยอมรับว่าท่านมีตำหนิอันนี้พูดกันตรงๆมีตำหนิแต่ไม่มอมแมมเท่ากับคุณพงษ์สัมพัทธ์ที่บอกว่าจะเอาความสุขกลับคืนมามีคนบอกว่าจะเอาความสุขกลับคืนมาให้อะไรจะเอาความสุขกลับคืนมาเหรอความสุขอะไรเพราะความสุขของพวกเรานั้นหายไปตั้งแต่มีพวกโจรถอยยกพวกมาปล้นสะดมเผาบ้านโกงเมืองของพวกเราพวกเรายังตามหาความสุขไม่เจอเลยนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้แล้วจู่ๆไอ้พวกโจรนั้นจะมาบอกว่าจะเอาความสุขมาคืนให้กับพวกเราก็มีคนขอถามหน่อยเถอะว่าคุณจะเอาความสุขที่ไหนมาคืนให้เราถ้าไม่ใช่ที่พวกคุณปล้นเอาไปจากเราคุณปล้นความสุขไปจากเราแล้วคุณบอกจะเอามาคืนเราได้ยังไงในเมื่อความสุขนั้นมันเป็นของเราอยู่แล้วอ่ะ คุณปล้นมันไปเราดูป้ายแล้วเราก็ต้องตั้งคำถามด้วยอย่างป้ายอีกอันนึงที่ทางคุณพงษ์สัมพัทธ์ชอบใช้ก็คือไอ้ไร้รอยต่ออะไรนี่นะครับถ้าเราย้อนนึกกลับไปว่าเอ๊ะตอนหาเสียงสกสขพรรคเพื่อไทยไม่ได้พูดอย่างนี้นี่นะอ้าวเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ไงค่ะตอนนั้นพูดอีกอย่างนึงลองไปดูป้ายนะฮะถ้าจำกันได้เนี่ยป้ายที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงในช่วงที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยหาเสียงสกสขเนี่ยพูดอีกเรื่องนึงไม่ได้พูดว่าไร้รอยต่อเขาพูดว่าไงทราบไหมฮะตอนนั้นก็หาเสียงบอกว่าทุจริตหรือโปร่งใสรัฐบาลก็ปชปผู้ว่าก็ปชปเพื่อไทยขอสกสขไว้ตรวจสอบแทนพี่น้องกทมแล้วมาตอนนี้มาอ้างว่าการที่จะมาตรวจสอบการที่จะแตกต่างกันระหว่างฝ่ายบริหารรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นกทมเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างรอยต่อเป็นเรื่องไม่ดีต้องไร้รอยต่อแต่ตอนตัวเองต้องการประโยชน์เนี่ยบอกว่าขอไปตรวจสอบขอเป็นพรรคต่างกันเนี่ยอันนี้คือมันสะท้อนพฤติกรรมของนักการเมืองว่าคุณจะอ้างได้ทุกอย่างพูดได้ทุกเรื่องเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์คือพูดทุกอย่างเพื่อเข้าข้างตัวเองอะเออนี่คือนิสัยของนักการเมืองเราต้องรู้เท่าทันนะฮะแล้วอีกอย่างนึงที่ก็มีคนชอบพูดกันก็คือว่านักการเมืองที่ไม่ดีเนี่ยเขาสัญญาทุกเรื่องอะสัญญาแม้กระทั่งว่าจะไปสร้างสะพานในที่ที่ไม่มีแม่น้ำในที่ไม่จำเป็นต้องสร้างสะพานเลยด้วยซ้ำอันนี้คือคำคมวาทะทางการเมืองนะซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นมากเลยว่าเออเดี๋ยวจะสัญญาไปสร้างโน่นสร้างนี่คุณเฉลิมไม่ได้ลงผู้ว่าเขายังอุตส่าห์มาบอกด้วยว่าเนี่ยถ้ามันมีท่าเรือจากบางขุนเทียนข้ามไปพัทยานะก็ดีคือพูดสารพัดอ่ะแล้วคำสัญญาต่างๆนานามันเป็นจริงไหมเราลองดูพฤติกรรมของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาสัญญาอะไรไว้ตอนเลือกตั้งแล้วถึงทุกวันนี้ทำได้ไหมแล้วลองมาเทียบคุณพงษ์สัมพัทธ์จะสัญญาอะไรเนี่ยโดยจะอ้างอิงว่ารัฐบาลไร้รอยต่อกันเนี่ยคนที่คุณไปอ้างเองคือรัฐบาลเนี่ยเขาทำตามสัญญาได้มีเครดิตพอหรือเปล่าต้องกลับไปดูนะฮะใช่ค่ะตอนนี้อากาศภาคเหนือก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะครับแม้ว่าจะมีอุณหภูมิอบอุ่นขึ้นแล้วก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ส่วนภาคเหนือที่ลำปางเนี่ยนะคะครับถูกประกาศให้เป็นภัยพิบัตินะคะเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ฤดูหนาวมากก็นี่อีกละค่ะคือถ้าเรามีผู้นำประเทศที่ดีนะคะต้องย้อนกลับไปการเมืองการเมืองเนี่ยจะทำให้เราเป็นอะไรไปก็ได้ถ้าผู้นำประเทศที่ดีเนี่ยเราจะมีการจัดวางต้นไม้ต้องเก็บเอาไว้ทั้งต้นไม้ในเมืองและนอกเมืองนะคะต้องจัดการชุมชนให้มีระเบียบมีวินัยมีความสวยงามมีความสะอาดพื้นที่ดินจะเพิ่มขึ้นพื้นป่ามีมากขึ้นทรัพยากรเรามีมูลค่ามากขึ้นเรากำลังจะเป็น AEC เราต้องดึงให้ผู้คนเข้ามาลงทุนในเราต้องจัดการจัดตั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่กำจัดขยะล่าสุดภูเขารองเท้ามือสองมือ3มือ4จะต้องเผาทิ้งเพราะว่ามันส่งกลิ่นเหม็นเน่าเราจะอยู่กับขยะเหล่านี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะเราต้องมีการจัดแบ่งคนจะต้องอยู่ตรงไหนโรงงานอยู่ตรงไหนศาสนสถานอยู่ตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงไหนพูดถึงโรงเรียนต้องมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีและเท่ากันไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีวันทำสองเรื่องค่ะครับขออนุญาตเรียนถามคุณพงเทพเทพกาญจนากับท่านเสริมศักดิ์พงพันธ์รัฐมนตรีว่าการและช่วยว่าการกระทรวงศึกษาโอ้เรื่องใหญ่เลยการศึกษาการศึกษาเรื่องใหญ่ค่ะเพราะการศึกษาเราไม่ดีเราจึงมีบ้านเมืองที่เป็นปัญหาในวันนี้ไงคะทราบไหมรัฐมนตรีทำสองเรื่องอะไรเรื่องแรกทำเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้คุณทักษิณกลับมาโอ้คุณพงเทพเล่นบทนี้ชัดเลยแล้วคุณเสริมศักดิ์คุณเสริมศักดิ์ทำอะไรรู้ไหมคะทำอะไรฮะไปหว่านครูงะเสวนาโดยครูแล้วอีกคนนึงค่ะแล้วอีกเรื่องทำอะไรรู้ไหมฮะทรงผมคือมันจะไปยุ่งอะไรกับเกรียนไม่เกรียนกล้าวไม่กล้าวจะยีจะฟูจะบ้าอะไรมันจะอะไรนักหนาเรื่องที่สำคัญกว่านั้นคือไอ้สิ่งที่อยู่ในหัวเด็กนักเรียนเนี่ยทำไมไม่ไปปฏิรูปการศึกษาให้มันเป็นจริงเป็นจัง
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องพูดกันถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะไม่เพียงแค่คุณจะเอาเงินเด็กมาให้เด็กได้เรียนแต่ต้องบอกเด็กด้วยว่าเด็กจะเรียนอะไรแล้วเติบโตไปเป็นอะไรถูกไหมฮะตอนนี้คณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเรายังไม่เปลี่ยนแผนการเรียนเลยนะทั้งที่สื่อเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปโลกใบนี้ถูกควบคุมด้วยออนไลน์ค่ะแต่เรายังมีการเรียนการสอนเก่าๆเพราะว่าเราไม่สนใจเรื่องเนื้อหาการเรียนการสอนไงเด็กผู้หญิงในมหาวิทยาลัยจึงนุ่งสั้นแล้วแหวกข้างแล้วก็ใส่เสื้อรัดรูปสั้นเสมอหูอ่ะถ้าคุณมีสมองสมองเนี่ยแหลมเหมือนเหล็กมีปัญญาเป็นเพชร มันจะคมซะยิ่งกว่าเข็มใดๆและปัญญาเนี่ยจะเหมือนเข็มที่จะเลาะตะเข็บที่เสื้อออกไปเองปัญญาจะเหมือนเข็มที่มันจะเลาะเปล่งประกายภายในออกมามันจะเลาะชายกระโปรงเด็กไปเองเด็กจะรู้ดีว่าจะใส่เสื้ออะไรไปเรียนหรือไม่ใส่อะไรไปเรียนหรือจะรัดรูปหรือไม่รัดรูปปัญญานำพาชาติพ้นภัยนำพาเราพ้นจากปัญหาเหมือนอย่างกับที่มีการพูดกันถึงเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ที่จะไปประชุมครม.ที่อุดรค่ะนะฮะหว่านเงินไป 7,000 ล้านกับโครงการสารพัดโครงการคือทั้งหว่านและผลาญไงมันที่ท่านวสินทร์บอกแล้วก็จับหมาด้วย คือแกกลัวหมาสงสัยไม่ได้ฉีดยาสุนัขบ้างแต่เรื่องที่รัฐบาลไม่สนใจเลยก็คืออย่างเช่นเรื่องค่าแรง300บาทเนี่ยครับล่าสุดคุณบุญชัยโชควัฒนาเนี่ยประธานกรรมการบริหารสหพัฒนพิบูลออกมาพูดเลยนะครับบอกว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนอกจากอีกด้านนึงมันทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นบ้างก็จริงแต่ว่าอีกด้านนึงผู้ผลิตที่เป็นโรงงานต้องปิดตัวคนงานต้องตกงานหลายโรงงานป่วยกระเสาะกระแสะอยู่แล้วเมื่อเจอต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไปไม่ไหวทางสหพัฒน์เองที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือโรงงานรองเท้าคุณบุญชัยบอกว่าปิดตัวไปแล้วแล้วก็กำลังจะปิดตัวอีกก็คือโรงงานรองเท้าของเครือสหพัฒน์ค่ะปีนี้2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งปิดโรงงานรองเท้าเพิ่มไปอีกขณะนี้บางโรงงานก็ผลิตออเดอร์สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่เราผลิตเพื่อส่งออกเมื่อต้นทุนสูงเราก็สู้ต่างประเทศไม่ได้ยิ่งพอมี300บาทยิ่งทำให้ลูกค้าหนีหายไปหมดค่ะเดี๋ยวเราจะไปทักทายกันกับพิธีกรช่วงต่อไปค่ะอาจารย์ตรีดาวคุณถนอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับมี2เรื่องที่จะปิดท้ายกันเรื่องแรกขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านสมภัทรแก้วพิจิตรค่ะซึ่งเสียชีวิตด้วยไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะที่โรงพยาบาลกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะและอีกเรื่องนึงตำรวจเตือนนะคะไฟตัดหมอกที่รั้วด้วยฮิตติดกันจางอันตรายค่ะแล้วตอนนี้ใครติดนี่จับนะคะส่วนสุดท้ายมีโพสต์เช้านี้มาค่ะแม่ผมสักนิดแหละฮะตกลงรู้หรือยังว่าจูดี้เนี่ยมาจากอะไรเงื่องงูอ่ะจูดี้อีเวนต์มาจากอะไรฮะชื่อเล่นเหรอฮะชื่อเล่นอ่ะจูดี้มาจากอะไรใครตั้งให้ไม่รู้อ่ะบอกได้คำเดียวว่าเจ้าคนที่เขาให้ชื่อนี้เนี่ยเรียกได้เฉพาะบางคนซึ่งเจ้าตัวไม่โปรดอ๋อไปเรียกคุณวงสภาพว่าจูดี้เนี่ยคุณวงสัตไม่ให้เรียกไม่ชอบใช่ใช่แต่นายเรียกได้นายเรียกได้นายเรียกได้มันก็เหมือนผู้ใหญ่ในการบินไทยบางคนอะค่ะคุณอย่าไปเรียกเขาว่าอลิซาเบธนะมันเป็นชื่อสมัยที่เรียนกันอยู่อเมริกาชื่ออลิซาเบธเหรอมิสเตอร์อลิซาเบธชื่อนี้ได้ที่เมืองไทยได้ที่สำนักงานตำรวจชาติสมัยที่เป็นกรมอยู่จูดี้อีเวนค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของเราแล้วนะคะช่วงหน้าคุณอภิสิทธิ์ไปสิงคโปร์ใช่ไหมคะจะเป็นเกาะติดเราจะเกาะติดเลือกตั้งว่าอะไรค่ะอย่าลืมนะคะอ่านพี่เบลลี่อ่านคุณวสิทธิ์เด็กกุญชรไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือก้ำกลืนขืนใจเลือกคนที่ใช่อย่าเลือกใครที่มาเผาเมืองเราอีกรอบนึงค่ะวันนี้คุณสันติสุขและดิฉันอัญชลีลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามฟ้าวันใหม่กับคุณถนอมและอาจารย์ตรีดาวนะคะเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้6 โมงเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ